Exim Bank เดินหน้าซ่อมสร้างเสริมผู้ประกอบการ SME เพื่อขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้วันที่16กันยายนนะใช่ค่ะเดี๋ยววันที่16ตุลาเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราจะค่อยๆทยอยเปิดประเทศกันแล้วทีนี้มันจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาก็อยากที่จะมีความพร้อมใช่ไหมฮะในการที่จะกลับมาใช้ชีวิตมาทำธุรกิจเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าจะมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการเหล่านี้โดยตรงเลยใช่ค่ะก็คือ Exim Bank ถูกต้องนะคะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเนี่ยนะคะว่า Exim Bank เนี่ยเขาจะมีบทบาทในส่วนนี้อย่างไรดูแลผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME อย่างไรและผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าแน่นอนว่าในภาคของธุรกิจหรือว่าในภาคของไทยเศรษฐกิจเราถูกขับเคลื่อนด้วย2 อย่างด้วยกันคือเรื่องของการส่งออกกับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่พอเจอเรื่องของสถานการณ์โควิดมาปุ๊บตัวพระเอกหลักของเราค่ะมีปัญหาเลยทันทีเพราะฉะนั้นบทบาทของภาครัฐบทบาทของธนาคารต้องเข้ามามีส่วนร่วมแต่จะช่วยอย่างไรการลงทุนต้องเสริมสภาพคล่องอย่างไรพัฒนาแบบไหนวันนี้เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่เกี่ยวข้องก็ตามหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาในรายการของเราได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคำถามคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคำตอบซึ่งเรามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยก็ส่งคำถามผ่านคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือบทบาทของ Exim Bank ที่จะช่วยซ่อมสร้างเสริมผู้ประกอบการ SME แต่เขาจะทำอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณรักวรกิจโพคาธรค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรักครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับธีรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราคุยกันผ่านระบบซูมเนาะเพราะว่ายังคงต้องรักษาระยะห่างนะคะคือเราเจอกับสถานการณ์เรื่องของโควิดมาประมาณสัก2ปีด้วยกันแต่ทีนี้หลายคนสงสัยว่าบรรดาผู้ประกอบการเองหรือแม้กระทั่งลูกค้าของ Exim Bank เองเนี่ยปัญหาที่เขาเจอส่วนใหญ่ถ้าไล่เรียงไป1 2 3เนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างคะอันแรกเนี่ยถ้าเราจะจำกัดความเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับในโลกที่เป็นโลก post covid เนี่ยหรือว่าที่พวกเราชอบคุยกันว่าเป็น now normal หรือว่าเป็น next normal แล้วก็ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ามันคืออคติ4อคติ4เนี่ยเหมือนศาสนาพุทธนะครับเป็นพุทธศาสนาที่ very simple เลยคือรสนิยมของผู้ประกอบการเนี่ยกับในมุมของลูกค้าเนี่ยต้องเข้าใจว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโลกยุค new normal เนี่ยมันประกอบด้วย4บริบทด้วยกันอันแรกเนี่ยรักโลภโกรธหลงครับ ครับมันเป็นเรื่องของการที่ว่ารักง่ายหน่ายเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าการให้บริการหรือว่าการจำหน่ายสินค้าเนี่ยมันมีอายุที่สามารถที่จะบอกว่าหมดวันหมดอายุคืออะไรสังเกตว่าในหลายๆบริการเนี่ยมาเร็วไปเร็วหรือว่าแม้กระทั่งขนมหรือว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นคิวเยอะมาก3เดือนถัดมาไม่มีคิวละอันนั้นก็เป็นเรื่องของมุมที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าบริบทของผู้บริโภคเนี่ยเขารักง่ายแล้วก็หน่ายเร็วอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยเรื่องของความโลภอย่างตอนนี้ iPhone 13ออกมาเห็นไหมครับของมันต้องมีคือมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าพอมีคนที่เป็น high influencer เข้ามาโพสผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งหิ้วหรือแม้กระทั่งใส่เนี่ยทุกคนก็อยากมีเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องอินเทรนให้ได้ในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยต้องสามารถปรับตัวได้ไวแล้วก็โกรธง่ายอยู่ดีๆก็โกรธคำว่าโกรธหมายถึงว่าจะเอาเดี๋ยวนี้อันนั้นคือเรื่องของการระยะเวลาการในการส่งมอบสินค้านะครับเช่นสั่งของ10โมงเช้าก่อนเที่ยงต้องมาภาพนี้เป็นภาพที่เขาต้องไปปรับวิธีการในการที่จะนำส่งสินค้าระหว่างตัวโรงงานไปจนถึงมือผู้บริโภคและในขณะเดียวกันเป็นเรื่องของการหลงนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคในยุคที่พวกเราโดนบังคับให้อยู่บ้านเนี่ยเราอยู่กับกระจกเงามากเกินไปเราหลงตัวเองคำว่าหลงตัวเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผิวก็ต้องได้นะครับในมุมของการที่หาอาหารเสริมอาหารที่เข้ามาบำรุงสุขภาพหรือว่า
ครีนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโมเมนตัมของโลกยุค post covid ที่หลายๆคนเนี่ยมองว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำการตลาดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นรักโลภโกรธหลงเนี่ยนั่นคือบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปในยุคที่มันผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าโควิด19นะครับครับกลับมาฟังแล้วน่าสนใจคุณรักนั่นแปลว่าบทบาทของ Exim Bank จากนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะมาซ่อมกันยังไงมาสร้างกันยังไงมาเสริมยังไงให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เขาสามารถเดินไปกับเราได้เนี่ยคุณรักฮะอันแรกเนี่ยเราต้องพยายามพาเขาเข้าไปสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์มวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเป็นโลกที่มีดิจิตอลไลเซชันเนี่ยเป็นแฟลกชิปเป็นตัวนำนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้เขาเข้าไปสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องสามารถที่จะให้ประโยชน์กับเขาได้ว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยผันตัวเองมาเป็นอีคอมเมิร์ซเทรดเดอร์เนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ย อยู่กันคล้ายๆกับการที่มีการทำมาค้าขายเป็นปกติเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องมาทำในมุมของดิจิตอลอันที่เราต้องทำในดิจิตอลเนี่ยก็คือ1ทำให้เขาไม่กลัวทำให้เขาไม่กลัวก็หมายความว่าทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันย่นระยะเวลาในการที่จะติดต่อสื่อสารกับคนที่เป็น end user นะครับแล้วก็ต้องทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยe-commerce หรือว่าดิจิตอลเนี่ยมันเข้ามาเสริมให้ธุรกิจเขาแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันที่3คือในเรื่องของการที่ดิจิตอลเนี่ยเข้ามาช่วยในมุมของการที่เป็น Nostradamus สามารถที่จะบอกได้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ย data analytics เนี่ยมาบอกว่าเทสของคนที่เป็นลูกค้าในตลาด South Africa เป็นอย่างไรในตลาดที่เป็นSouth America เป็นอย่างไรแล้วก็ในมุมของการที่ป้องกันความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้เห็นว่าการที่จะเดินไปสู่ทะเลที่เป็นทะเลสีน้ำเงินเนี่ยสามารถที่จะทำผ่านในแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่า e-commerce และเร็วๆนี้เนี่ยเราก็จะมีการเปิดตัวสิ่งที่เป็นแพลตฟอร์มของ Exim Bank ที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME ตัวเล็กๆเนี่ยสามารถผ่านตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกในเวทีโลกได้มากขึ้นนะครับค่ะครับเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเรามีลูกค้าเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการออกมาเพื่อให้การดูแลเขาใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่คิดกำลังจะก้าวเข้าสู่บทบาทตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องเสริมอะไรให้เขาด้วยหรือเปล่าครับอันแรกเนี่ยจะพยายามเน้นนะครับทุกคนต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว สิ่งที่เราเติมก่อนที่จะเติมเงินเนี่ยคือการเติมองค์ความรู้เติมองค์ความรู้การเติมองค์ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้ตัวบริการของ Exim เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเราสามารถที่จะเอาผู้ประกอบการมาเติมเต็มในเรื่องขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งเราเปิดสอนกันอยู่ทุกอาทิตย์ในวันนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราไม่ได้เติมความรู้อย่างเดียวเพราะเราทำ business matching ด้วยเรามีสำนักงานทูตแทนเนี่ยกระจายตัวอยู่ใน4ประเทศนอกประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามพม่าแล้วก็ลาวเราก็จะให้ทางเรกทางฝั่งนู้นเนี่ยหาคนที่เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะซื้อสินค้าและก็บริการจากไทยเราเติมองค์ความรู้แล้วเราขายของได้มีพื้นที่ที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ให้เขามาทดลองในการขายของแล้วเมื่อเขาสามารถที่จะขายทำธุรกรรมได้เราเข้าไปเติมเงินมีการมีใบสั่งสินค้ามาเราให้วงเงินเทียบเท่ากับ 70% ของมูลค่าของใบสั่งสินค้าทำให้เขาเห็นว่าการเป็น global trader เนี่ยมันไม่ได้ยากและในขณะเดียวกันถ้าไม่ชัวร์ว่าคนซื้อเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะชำระเงินหรือเปล่าแล้วก็แถมประกันการชำระเงินให้กับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเติมความรู้เติมเงินเราช่วยใส่เสื้อเกราะให้ด้วยก็คือการป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการเราพยายามทำให้เป็น one stop นะครับ trading facilitator สำหรับคนที่เป็นคนตัวเล็กคือพี่น้อง SME ครับขอแสดงว่าใครก็ได้สามารถเข้าไปคุยได้หมดเลยถ้าเกิดคุณคิดจะทำธุรกิจด้านนี้ถูกไหมฮะใช่ครับยากไหมฮะการเข้าถึงเนี่ยคุณรักการเข้าถึงตัว Exim Bank เนี่ยในอดีตอาจจะเข้าถึงยากแต่ในวันนี้เนี่ยผมว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วพวกเราปรับแล้วนะครับเราพยายามปรับให้เซอร์วิสเราเนี่ยตรงตามจริตของคนที่อยากจะเข้ามาพึ่งพิงแล้วก็พึ่งพาพวกเราก็คือFacebook ถนัด Facebook ก็สามารถที่จะ drop ข้อมูลทาง Facebook เราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน3ชั่วโมงนะครับจะเป็น LINE ก็ได้เป็น LINE @Exim Thailand นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็น call center ภาพพวกนี้เป็นภาพที่เราสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้สึกว่าอยากเข้ามาคุยกับคนที่เป็นภาครัฐมากขึ้นให้ความสะดวกสบายลูกค้ามากขึ้นค่ะ
ดร.ราคาอย่างที่ดร.ได้บอกไปเนี่ยนะคะว่า Exim Bank เนี่ยคือมีบทบาทหน้าที่หลายอย่างมากเลยใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ที่เข้ามาสิ่งที่เราจะเติมให้เนี่ยมีทั้งเรื่องของการเติมเงินและควบคู่ไปกับเรื่องของการเติมความรู้ด้วยแต่องค์ประกอบที่จะมองไปในอนาคตเราต้องมีเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มและนอกเหนือจากนี้ยังต้องมีเรื่องอื่นอีกไหมคะอันแรกผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินดีกว่าจากเดิมเนี่ยเราพูดถึงเจ้าหนี้ลูกหนี้การเข้ามารับวงเงินแต่สิ่งที่เราอยากที่จะโพซิชันหรือว่าสร้างภาพตัวตนหรืออัตลักษณ์ของ Exim Bank ใหม่เนี่ยก็คือการเป็นที่ปรึกษาบางครั้งยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการที่จะเข้ามาสร้างวงเงินแต่เข้ามาสร้างความฝันให้ความฝันมันเจริญในความฝันของลูกค้าให้กลายมาเป็นความจริงเนี่ยผมคิดว่าทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันจะอยู่กันได้นานแล้วเราก็ยังให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าในวันที่เขาประสบปัญหาเนี่ยเรายังอยู่ข้างๆเขาตรงนี้ตอนนี้เราก็มีคลินิกหมอหนี้นะครับในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้จากคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างความสบายใจความเชื่อใจให้กับลูกค้าว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งเขาแน่นอนครับครับแม้ฟังโครงการคลินิกหมอหนี้ที่คุณรักบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เท่าที่ผมทราบมาคร่าวๆเนี่ยคุณรักจะมีทั้งเขาเรียกว่าเป็นกูรูเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจมายาวนานมาคอยให้คำปรึกษาตรงนี้เลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาหารือนี่จะต้องเตรียมอะไรบ้างไหมครับไม่ต้องเตรียมเลยครับไม่ต้องเตรียมเลยเรื่องคือเข้ามาคุยกันก่อน หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเป็นคนบอกเองว่า ข้อมูลไหนที่เรายังต้องการเพิ่มเติม ผมว่าครั้งแรกเนี่ยเราเอาปัญหามาแชร์กันก่อนแล้วเปิดใจคุยกันก่อน เรื่องของวงเงินเนี่ยมันเป็นอาวุธที่จะเติมมาภายหลังเอาไว้ทีหลังขั้นแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องผ่านไปให้ได้เนี่ย คือเตรียมกำลังใจเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะไปต่อ แล้วก็พี่น้อง SME ไทยเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นในพวกเขาว่าเขาเป็นนักรบเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเอาตัวและใจเข้ามาคุยกันก่อนครับครับในการคุยเนี่ยเราก็จะเห็นโอกาสแต่ทีนี้มองไปข้างหน้าพร้อมกันเนี่ยนะคะ Exim Bank เนี่ยทำหน้าที่ในการให้ความรู้ด้วยแล้วก็อีกหลายอย่างดูตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางแต่เราก็อยากรู้ว่าโอกาสที่จะเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยไปอยู่ในเวทีในระดับโลกถ้าให้เห็นผลเป็นรูปธรรมจะต้องมีการขับเคลื่อนยังไงเจาะตลาดจะต้องไปตรงไหนแล้วความมั่นคงเสถียรภาพของ Exim Bank มีขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะเอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณชุติมาครับก็เมื่อสักครู่นี้ได้มองเห็นทิศทางนะแล้วก็แนวทางในการที่ Exim Bank จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดึงผู้ประกอบการเนี่ยให้เดินไปข้างหน้ากันได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีคำถามต่ออีกใช่ค่ะเรายังคุยกับดร.รักวรกิจโพคาทรนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นั่นเองค่ะดร.คะคือที่เราคุยค้างกันอยู่และดร.บอกว่าแน่นอนว่า Exim Bank เนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับพี่เลี้ยงให้เลยสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยและเราอยากจะส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกเลยแต่การที่จะไปอยู่ในเวทีระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นะคะถ้าเห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยลำดับขั้นตอนคือเราวางแผนตรงนี้ไว้ยังไงคะอันแรกเรากำลังพูดถึงบันได3ขั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ย Exim Bank อาจจะมองผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะเป็นผู้ส่งออกเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ในสภาพของความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เลยบางคนเนี่ยค้าขายมา 20-30 ปีเนี่ยค้าขายภายในประเทศเท่านั้นไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยของการเป็นผู้ส่งออกเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มในการที่จะแบ่งแยกขั้นตอนในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยแบ่งออกเป็น3ขั้นนะครับก็คือขั้นแรกคือคนที่ยังไม่เคยค้าขายเลยด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ส่งออกเลยคนที่แค่มีความฝันหรือว่าบางครั้งเนี่ยโควิด-19 เนี่ยบังคับให้เขาต้องหลุดออกมาจากการจ้างงานและกลายมาเป็นอาชีพอิสระเขาจะเริ่มต้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ต้องทำคอร์สว่าการเริ่มต้นในการเป็นผู้ประกอบการการบริหารเงินทำอย่างไรการที่สร้างอัตลักษณ์ของสินค้าและบริการของตัวเองเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการส่งออกอันที่2ขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือมีความรู้ในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการภายในประเทศมาไม่เกิน5ปีก็คือพูดง่ายๆมาค้าขายเป็นน่ะแหละแล้วก็ต้องการที่จะเริ่มต้นการส่งออก
อันนี้เราก็จะมีคอร์สที่เราเรียกว่า Neo Exporter นะครับก็คือไม่มีมีประสบการณ์ในการค้าขายไม่เกิน5ปีนะครับก็เข้ามาเป็น Neo Exporter เริ่มต้นจากการสร้าง Ecosystem ที่เหมือน Sandbox คือล้มได้เจ็บได้ไม่เป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่กลัวนะครับอันที่3ก็คือคนที่เริ่มมาเป็นคล้ายๆกับเป็นโปรละคือมีการค้าขายที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตวอลุ่มพอสมควรแต่ต้องการที่จะเบ่งศักยภาพมากขึ้นเช่นการเปิดตลาดใหม่หรือว่าการหากลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งซื้อขาย raw material จากประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหรือว่าบริหารเงินเนี่ยในแต่ระยะเจริญเติบโตของผู้ประกอบการจะมีไม่เท่ากันรเราก็จัดคอร์สในการที่จะให้ความรู้เนี่ยให้มันตรงจริตกับการเติบโตของพวกเขานะครับเรามีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเราข้อดีของเราคือเราเอาคนที่เป็นแชมเปี้ยนบางครั้งเนี่ยมานั่งฟังในธนาคารอย่างพวกผมพูดเนี่ยมันน่าเบื่อก็เลยเอาคนที่เคยเป็นผู้ประกอบการเป็นลูกค้าเอ็กซิมแล้วประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาเป็นคนสอนหนังสือก็เป็นพี่สอนน้องภาพนี้เขาจะมีความคุ้นชินนะครับในการที่จะยกมือถามเพราะว่าเขาคือผู้ประกอบการด้วยกันแต่เขาไปถึงฝั่งแล้วเขาก็ให้คนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาสอนมาเป็นติวเตอร์ให้กับน้องๆผมว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่ทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมแทนที่จะต้องมานั่งฟังคุณครูเนี่ยก็มาฟังรุ่นพี่มันก็จะเป็นที่มาว่าทำให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าท่าในแต่ละท่าในการที่จะเข้าไปช่วงชิงพื้นที่ในการเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เนี่ยควรจะบริหารจัดการบริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างไรครับอย่างนี้ถ้าเราจะต้องเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยจุดแรกเราควรจะเริ่มต้นจากกลุ่มประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราก่อนไหม CLMB ที่ว่านี้หรือว่าไปไกลยุโรปไปอเมริกาเลยคือจริงๆทุกครั้งทุกๆเวทีผมจะพูดว่าเราเริ่มต้นจากการข้ามโขงข้ามอิราวดีดีกว่านะแล้วก็อย่างที่คุณใช่ครับเอาแค่พม่าเอาแค่ลาวนี่แหละประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่1เรามี rep office เราสามารถที่จะดูแล transaction คือจริงๆก่อนที่เราจะขายของเนี่ยเราควรจะต้อง know who ก่อนknow who หมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าผู้ซื้อตัวจริงหรือเปล่าครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ทาง rep office เนี่ยสามารถที่จะ screen ความน่าเชื่อถือของคนที่เป็นผู้ซื้อของให้เราได้หลังจากนั้นเราก็มาให้วงเงินเขาเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วก็มีการให้วงเงินตั้งแต่ 70% ของมูลค่าการซื้อขายและในขณะเดียวกันถ้ามันเบี้ยวถ้าฝั่งนู้นเขาเบี้ยวเนี่ยเราสามารถที่จะให้การประกันการชำระเงินเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการให้ข้อมูลลูกค้าสร้างวงเงินยังมีการประกันการชำระเงินเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกที่เป็นคนเริ่มต้นเนี่ยครับสามารถที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เอ็กซิมช่วยดูแลในระยะเบื้องต้นได้โอ้นี่เป็นการซ่อมสร้างเสริมครบเลยนะฮะคุณรักฮะไม่แต่ละอย่างจากที่ฟังดร.รักมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าเอ็กซิมแบงก์อ่ะมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วเพราะเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลตรงนี้ตรงไหนก็คือหลังจากที่มีลูกค้าในฐานที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยอยู่ในแวดวงนี้อยู่แล้วเสร็จสับแล้วปุ๊บเรียนรู้จากปัญหาที่มีความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะเติมไปความรู้มีคอร์สต่างๆให้ใช่นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของแพ็กสินเชื่อด้วยที่เป็นการเติมเงินเสริมสภาพคล่องเรื่องของการประกันชำระเงินต่างๆเพราะว่าการทำธุรกิจนำเข้าส่งออกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อพึงระวังอยู่บางคนเพิ่งเป็นหน้าใหม่เข้าไปวงการคือถ้าไปปรึกษาเอ็กซิมแบงค์เขาจะมีทางออกตรงนี้ให้เนี่ยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการเสริมสภาพคล่องหรือดูแลต่างๆเนี่ยนะคะหลายคนถามว่าแล้วสถานะความมั่นคงความมั่นคงของ Exim Bank เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนดร.เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอันแรกเนี่ยผมคิดว่า1คือเราเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่สังกัดกระทรวงการคลังนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เราภูมิใจมาตลอดระยะเวลา27ปีผลประกอบการผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นในมุมของหนี้เสียหรือว่าในมุมของกำไรสุทธิเนี่ยผมคิดว่าเราตอบโจทย์ได้เรามีหนี้เสียอยู่แค่ประมาณ 3.8% ก็หมายความว่าเรามีความเต็มใจในการที่จะปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ประกอบการมากกว่าที่จะให้เขาเป็นหนี้เสียไปตลอดภาพนี้ก็เป็นภาพที่เราพยายามที่จะสร้างความมั่นใจในขณะเดียวกันระยะเวลาที่ผ่านไปประมาณ9เดือนเนี่ยเราก็มีกำไรสุทธิละกว่า 1,000 ล้านบาทภาพนี้เป็นภาพที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะสบายใจในการที่จะเข้ามาพึ่งพิงนะครับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่ชื่อว่า Exim Bank แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมกำลังอยากที่จะเน้นย้ำในเรื่องของการปรับตัวนะครับเรามีวงเงินสินเชื่อที่เราเรียกว่า
transformation loan ในการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำสินเชื่อป้อนนี้เนี่ยไปปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าของตัวเองให้ตรงกับจริตหรือว่าความต้องการของตลาดโลกภาพพวกนี้เป็นภาพที่เราพยายามที่จะปรับวงเงินเนี่ยให้เข้ากับโมเมนตัมของเศรษฐกิจในวันนี้ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าใน5เครื่องยนต์วันนี้เหลืออยู่เครื่องยนต์เดียวนะครับที่ยังเดินหน้าต่อก็คือเอ็กซ์พอร์ตครับวงเงินที่เตรียมไว้ตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าสำหรับผู้ประกอบการ SME เนี่ย เราเริ่มในการทำวงเงินที่เราเรียกว่า transformation loan เนี่ย 2,500 ล้านแล้วก็เราก็ยังมีสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ส่งออกที่เป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยนะครับในการที่จะเป็นการส่งออกที่เราเรียกว่าผู้ส่งออกป้ายแดงเนี่ยอีกประมาณ 2,500 ล้านผมคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราเตรียม 5,000 ล้านเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะติดกระดุมเม็ดแรกในการที่จะเป็น global exporter ครับครับได้เลยนะครับผมสมมติอย่างนี้กันแล้วกันคุณละครับกรณีที่ว่าเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เราขายอยู่แล้วคุณสุธิมาเนี่ยอาจจะมีร้านทองที่ทำเองอยู่แล้วสมมติอย่างทองศรีสัชนาลัยเนี่ยผมสมมตินะคุณละเกิดเราอยากจะส่งออกไปให้กับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับอาจจะเป็นใน CLMV หรือก็แล้วแต่เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการคุยกับ SME ได้เลยไหมอันแรกเนี่ยเรามีคอร์สที่เอา SME ในหลายๆธุรกิจหรือในบางครั้งเราแบ่งเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันหรือมีความต้องการในธุรกิจใกล้เคียงกันเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งเป็นห้องเรียนเสมือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลิสต์ความต้องการของพวกเขาว่าเขาต้องการจะทำอะไรบ้างเมื่อเรารู้ความต้องการของพวกเขาแล้วเราก็จะไปหา potential buyers หรือว่าคนที่เป็นคนที่มีความสนใจในการที่จะซื้อสินค้าของพวกเขาเนี่ยแล้วลองมาเจรจาธุรกิจที่เราเรียกว่าทำ business matching ทำด้วยเหรอหลังจากที่มีคนที่ผู้ซื้อผู้ขายมีจิตต้องประสงค์ตรงกันแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นในการที่จะเข้าไปให้วงเงินที่สามารถที่จะดูแลเขาได้ในขณะเดียวกันเราพยายามทำให้มันเกิดบรรยากาศเสมือนให้เขามีความรู้สึกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยความสำคัญหรือว่า key success factor คือทำให้เขาเห็นว่าการเป็นผู้ส่งออกไม่ได้ยากไม่ได้เสี่ยงเพราะว่าเราจำลองสถานการณ์ของความเสี่ยงทั้งหมดให้อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้แล้วครับครับดร.ครับมองอนาคตการส่งออกของไทยไว้ยังไงบ้างคะทาง Exim Bank ประเมินไว้ว่ายังไงบ้างสิ้นปีนี้เนี่ยเราน่าจะจบที่ตัวเลขของการเติบโตเนี่ยไม่ต่ำกว่า 12% นะครับอันนี้คือเรามองภาพที่มันค่อนข้างสดสวยแล้วก็งดงามปีนี้ส่งออกดีปีหน้าเป็นเรื่องของการปรับตัวเมื่อกี้ที่พูดถึง transformation loan มันคือสินเชื่อเพื่อการปรับตัว key success factor หรือว่าปัจจัยสำเร็จของผู้ประกอบการในอนาคตคือเรื่องของการปรับตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของความแข็งแรงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกที่มันเปลี่ยนไปหรือที่เราเรียกว่า New World Order ให้ได้ครับครับสิ่งที่จะต้องบอกว่าปรับตัวเนี้ยคีย์เวิร์ดสำคัญคือคีย์เวิร์ดนี้แต่ปรับตัวในที่นี้1 2 3 4ถ้าไล่เรียงนี่มันต้องมีอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของต้องเข้าสู่เรื่องของดิจิตอลแล้วอันแรกเลยครับการปรับตัวต้องใช้พรแสวงมากกว่าพรสวรรค์พรแสวงในการสอบหาความรู้นะครับว่าตอนนี้โลกในแต่ละกลุ่มประเทศเนี่ยใครกำลังรุ่งใครกำลังร่วงคือคุณขายสินค้าไปในประเทศที่มันกำลังร่วงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นศักยภาพในการที่จะค้าขายลองเทอมได้ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะฉะนั้นการป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงินความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะชำระเงินเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่มาจากพรแสวงที่ผู้ประกอบการในยุค post covid 19จะต้องเรียนรู้ให้กลายเป็นวิชาบังคับไม่ใช่วิชาเลือกครับเอาละเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณรักเชิญชวนผู้ประกอบการหน่อยไหมฮะมาปรึกษากับ SME จะมาคุยเรื่องอะไรกันเราจะได้ก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยคุณรักครับก็อันแรกเนี่ยผมอยากที่จะให้กำลังใจผู้ประกอบการ SME ทุกคนนะครับพวกเรา3ล้านรายที่อยู่ในสัมมโนธุรกิจเนี่ยต้องผันตัวเองให้มาเป็นผู้ประกอบการที่มีที่ยืนในเวทีโลกให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะชักชวนพวกเรานะครับให้มาเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกที่ Exim Bank อยากที่จะให้ใช้ว่า Exim Bank เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจและธุรกรรมในอนาคตครับครับได้ครับและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอะค่ะช่องทางในการติดต่อสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะ
ก็ไม่ว่าจะเป็น call center ของเรานะครับ02-271-3700หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้าน Facebook Exim Bank of Thailand หรือแม้กระทั่งจะเป็นในเรื่องของ Line Official นะครับก็คือ @EximThailandทุกอย่างเป็นไปตามจริตของผู้ประกอบการ SME ที่เราอยากที่จะเชิญชวนให้มาใช้บริการของ Exim Bank ครับได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลหลากหลายอย่างเลยนะคะทำให้มองเห็นเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับผู้ประกอบการด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับนะก็เป็นอีกอนาคตหนึ่งที่ใครสนใจโทรศัพท์ติดต่อไปได้นะครับ022713700คุยกันนะแล้วค่อยไปหาตัวจริงกันใช่ค่ะพูดไปตอนนี้เย็นคุยแล้วเขาก็จะมีแผนที่ชัดเจนให้เพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะจะเริ่มนับ1เนี่ยทำยังไงลองติดต่อไปที่ Exim Bank นะคะเอาละค่ะแน่นอนเนี่ยนะคะว่ารายการบ่ายนี้มีคำตอบถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามเนี่ยเราจะมีคำตอบให้กับหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะมีคุณผู้ชมถามมาเยอะเลยเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่แพ้ยาแพ้วัคซีนจะยังคงสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้อยู่หรือเปล่าช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะครับกลับมาถามไทยคุณชุติมาต่อเลยแล้วกันถ้าผมแพ้ยาผมจะรับวัคซีนได้หรือไม่นี่มีคำตอบเนี่ยนะคะจากผู้รู้เนี่ยนะคะคือไม่ใช่นุ่นเองนะคะอันนี้หาข้อมูลมาให้อีกทีนึงค่ะสำหรับคนที่มีประวัติแพ้ยารู้ว่าตัวเองแพ้ยาเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นการประวัติแพ้ยาจากยาพวกยาปฏิชีวนะอย่างเช่นยาเพนิซิลินยาซัลฟาอย่างนี้เป็นต้นแพ้ยาแก้ปวดลดไข้พวกแอสไพรินก็ด้วยนะไอบูโปรเฟนนะคะหรือว่าแพ้ยารักษาโรคเกาต์แพ้ยากันชักหรือแพ้ยาชนิดอื่นๆรวมไปถึงคนที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสีอันนี้เขาบอกว่าสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ตามปกติเลยนะคะใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอฉีดไปแล้วปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอาการจนครบ30นาทีหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จอันนี้คือกรณีของการแพ้ยาแต่มันจะมีอีกกรณีนึงก็คือการแพ้วัคซีนป้องกันโรคคนละอย่างนะคนละอย่างการแพ้วัคซีนป้องกันโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแบบรุนแรงมาก่อนถ้าเรารู้นะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่เคยแพ้วัคซีนโควิดเข็มแรกคือไปฉีดแล้วมีอาการผื่นแดงอะไรอย่างเงี้ยภายใน30นาทีเนี่ยนะคะหรือมีลมพิษเนี่ยเขาบอกว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่เราจะรับวัคซีนโควิด -19 เพื่อที่จะรับการประเมินแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมทีนี้จะดูได้ยังไงว่ามันเราแพ้วัคซีนแบบรุนแรงหรือไม่รุนแรงการแพ้วัคซีนแบบรุนแรงอันนี้หมายถึงการที่เกิดอาการขึ้นเฉียบพลันหรือว่าภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่ฉีดวัคซีนอย่างเช่นมีลมพิษทั่วตัวอย่างนี้เป็นต้นครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับถูกต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจาก Q Closet ด้วยค่ะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ